Good morning everyone นะคะ student how are you today นะคะ today teacher I am good นะคะก็ดีก็ดีนะคะเรื่อยๆนะคะสภาพอากาศนี้ก็มีฝนตกบ้างมีแดดออกนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็ฝนตกอีกเหมือนเดิมนะวันนี้เนาะคุณครูเนี่ยเราเรียนด้วยกันมาทั้งหมด5วีคแล้ววีคที่6เนี่ยเป็นวีคที่ครูจะทดสอบของหน่วยที่1ก็คือเราเรียนเรื่องพืชใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกมีพืชมีสัตว์มีทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือพวกเห็ดปลาใช่ไหมแล้วก็วันนี้ครูจะทดสอบส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของพืชเกือบทั้งหมดเลยก็คือพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างลักษณะพืชแบบลำต้นใบดอกเป็นยังไงนะคะครูจะเปิดเดี๋ยวจะอธิบายตัวแบบทดสอบให้ดูเนาะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นข้อๆเลยเริ่มแรกก็คือเขาให้หนูเนี่ยอ่านโจทย์นะคะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อรู้สึกแบบทดสอบจะมี13ข้อไหมนะมี13ข้อแล้วก็มีข้อใหญ่หนึ่งข้อเนาะอันดับแรกเขาถามว่าลากทำหน้าที่อะไรวันนี้ง่ายมากลากก็คือเขาก็เหมือนคล้ายๆกับปากของเรานี่แหละต้องหาอาหารใช่ไหมอาหารของเขาอาจจะเป็นพวกน้ำและถ่านอะไรอย่างนี้พืชชนิดใดสะสมอาหารไว้ที่รากลองดูซิว่าพืชชนิดใดเนี่ยสะสมไว้ที่รากรากตัวนั้นเราต้องกินได้แล้วก็มีขนาดใหญ่ใช่ไหมไปดูมานะ 3. การสร้างอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ส่วนใดก็บอกแล้วพืชเรามีใบพืชเราใบใหญ่เยอะเต็มต้นมีสีเขียวเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงนะบอกแล้วนะอันนี้คือตอบอันนี้คือครูอธิบายคำตอบให้เลยนะเนี่ย 4. ลำต้นของพืชชนิดใดมองเห็นเป็นข้อละป้องแสดงว่าลำต้นของพืชตัวนั้นต้องเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแน่นอนเพราะว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือเป็นรากฝอยแล้วก็มีข้อป้องเหมือนไผ่ไปดูนะไผ่อ้อย นะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชอาศัยปัจจัยต่อไปนี้ในการสร้างอาหารยกเว้นอะไรกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชที่เอาไปเป็นอาหารใช่ไหมก็จะมีพวกน้ำแป้งมีน้ำมีน้ำมีคลอโรฟิลล์มีแสงแดดนะแล้วมีอะไรอีกไปดูมายกเว้นข้อใดข้อใดไม่ใช่ไปดูมานะจ๊ะจากใบให้ก็คือตอนกลางวันพืชจะต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไปสังเคราะห์แสงแล้วก็คายออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจมนุษย์ไปอยู่ใต้ต้นไม้ได้ในเวลากลางวันแต่ตอนกลางคืนไม่ได้ตอนกลางคืนพืชจะเอาออกซิเจนแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 6. พืชชนิดใดสะสมอาหารไว้ที่ใบพืชตัวไหนนะเราสามารถเอาอย่างเช่นผัดคะน้าไหมผัดกะหล่ำปีน้ำมันหอยผัดกะหล่ำปีกระเทียมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าการหายใจของพืชชนิดการหายใจของพืชเกิดขึ้นบริเวณใดเราถ้านักเรียนไปดูนั้นเรียนจะเจอนี่แม่คะนิ้งน้ำค้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปดูมาเวลาตื่นเช้าเราไปเราจะเจอพวกอะไรที่อยู่บนใบไม้อ่ะแล้วอะไรอยู่ใบไม้ไปดูมา 8. พืชคายน้ำออกมาในสถานะอะไรเราหาพืชหายใจออกมามันก็ต้องเป็นอะไรล่ะที่ว่าเราหื่นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศน่ะพอมันเกิดการควบแน่นเยอะๆแล้วมันก็จะตกลงมาเป็นเม็ดฝนก่อนที่มันจะเป็นเม็ดฝนมันต้องมาเหื่นกลายเป็นอะไรอ่ะเหมือนเราต้มน้ำมาม่าเหมือนต้มน้ำที่จะกินมาม่าร้อนๆมันต้องเป็นไอขึ้นไปไอตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรไปดูมาใบให้แล้วพืชคายน้ำออกมาในสถานะใดอันนี้บอกแล้วเนาะ9น้ำที่พืชดูดขึ้นมาจากดินส่วนหนึ่ง
นำไปสร้างอาหารส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดออกทางบริเวณใดเหมือนกันเลยเหมือนกับข้อ7เนี่ยข้อ9เหมือนข้อ7เลยข้อที่10การทดสอบแป้งในพืชอันนี้ผู้เฉลยให้แล้วกันก็คือข้อคอควายการทดสอบแป้งในพืชก็คือเราเอาพืชเนี่ยมาต้มให้เกิดความร้อนมาต้มใช่ไหมมาต้มแล้วก็เติมจะเติมหรือต้มพร้อมกันกับเอทิลแอลกอฮอล์ก็ได้พวกที่เราเอาคลอโรฟิลออกไปแล้วเหลือแต่ใบไม้เนาะข้อ11ไม่ใช่สิข้อ10ข้อ11อ๋อข้อ10ไปแล้วข้อ10ไปแล้วข้อ10ไปแล้วข้อ11คลอโรฟิลล์มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดตึ๊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 ดข้อนี้ต้องเป็นสเน็กแน่นอนนะจ๊ะ12พืชที่มีใบและลำต้นแห้งเฉาเป็นเพราะอะไรลำต้นและใบลำต้นเนี่ยลำเลียงน้ำนะมีลำเลียงน้ำก็คือไซเลมลำเลียงน้ำโฟเอมคือลำเลียงอาหารถ้าพืชไม่ลำเลียงน้ำไปสู่ใบพืชก็จะเหี่ยวเฉา13ถ้าพบไม้กระถางเริ่มมีใบเหลืองซีดแสดงว่าใบเหลืองซีดแสดงว่าไม่ได้รับการสังเคราะห์ด้วยแสงเฉลยแล้วนะอยู่มานะนักเรียนจงวาดรูปพืชใดก็ได้หนึ่งชนิดแนะพร้อมบอกองค์ประกอบของพืชว่ามีอะไรบ้างเช่นรากดอกรากเป็นรากแก้วรากฝอยมีดอกแบบไหนดอกสมบูรณ์เด่นไม่สมบูรณ์เด่นมีดอกหรือไม่มีดอกลำต้นเป็นแบบข้อป้องหรือลำต้นตรงนะคะไปดูมาเลือกเอาข้อนี้ช่วยฟรีเลยนะข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะลองสังเกตดูเอาเนาะไม่ยากนะเหมือนกูจะให้คำตอบมาเหมือนแล้วเนาะโอเคไม่ฝากด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก็วิกหน้าเดี๋ยวจะมีการวิกหน้าเนี่ยเหมือนเราจะพักเบรกก่อนยังไม่มีรายงานไม่มีอะไรให้เรียนมีแหละเดี๋ยวอาจจะมีคลิปทดลองอะไรให้ดูเดี๋ยวกูจะทดลองให้ดูเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีจ้า